บัญชาชุมชัยเวชในบีไทมส์กันต่อนะครับแม้ถ้าเราพูดถึงขนมครกเนี่ยอยู่คู่คนไทยมานานครับแต่ถ้ามันกลายเป็นขนมครกสิงคโปร์แล้วทุก15วันจะมีรสชาติใหม่ออกมาน่าสนใจทีเดียวนะครับอีกหนึ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของขนมที่น่าสนใจไปติดตามเลยครับแบรนด์ท่าช้างขนมครกนะครับเกิดจากแรงบันดาลใจที่เราอยากมาพัฒนาต่อยอดขนมครกไทยนะครับให้เป็นขนมครกเพื่อสุขภาพสำหรับคอนเซปต์ของแบรนด์ท่าช้างนะครับหนึ่งเลยเนี่ยเราเป็นขนมครกวีแกนก็คือปราศจากผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 100% เลยมีน้ำตาลน้อยแคลอรี่ต่ำแล้วก็โปรตีนสูงครับเราก็มีหลากหลายมากนะครับเป็นตัวเลือกหนึ่งก็คือมีรสใบเตยหอมนะครับรสมันม่วงรสชาไทยโบราณรสมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็รสช็อกโกแลตครับซึ่งแต่ละรสชาติเนี่ยก็จะมีท็อปปิ้งที่แตกต่างกันไปเพื่อสุขภาพก็ประกอบไปด้วยเช่นเมล็ดเจียแอลมอนด์ธัญพืชมะพร้าวข้าวโพดนะครับที่สำคัญเลยขนมครกท่าช้างนะครับมีส่วนผสมของแป้งข้าวกล้องงอกด้วยเราเป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทยนะครับนำผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยครับสามารถที่จะมาใช้กับผลิตภัณฑ์ของเราได้ด้วยเป้าหมายในอนาคตนะครับอย่างปัจจุบันนี้เทรนด์การรักสุขภาพเนี่ยโตขึ้นมากเลยแล้วก็มีผู้สนใจที่จะนำแบรนด์ท่าช้างเนี่ยลงทุนร่วมกันเราก็เลยขยายเป็นระบบแฟรนไชส์นะครับปีหน้าก็จะเห็นท่าช้างเนี่ยมีหลายๆสาขาทั่วประเทศครับนั่นก็คือเป้าหมายไว้ให้คนที่เขาอยากมีอาชีพเสริมเนี่ยเอาขนมครกของเราไปขายแล้วก็มีรายได้ด้วยครับถ้าเกิดว่าพูดถึงแบรนด์ท่าช้างนะครับหนึ่งเลยต้องนึกถึงความอร่อยก่อนนะครับขนมครกท่าช้างเนี่ยแตกต่างจากขนมครกอื่นๆนะครับเนื่องจากว่าของเราเนี่ยเป็นสูตรวีแกนเพราะฉะนั้นไม่มีเนื้อสัตว์นะครับคนที่เป็นเจมังสวิรัติก็สามารถที่จะทานได้นะครับ2เลยเนี่ยส่วนผสมของเราเนี่ยเราเลือกวัตถุดิบชั้นดีนะครับที่ปลอดสารพิษมาใช้ในวัตถุดิบ3ก็คือปัจจุบันนะครับขนมครกของเราเนี่ยได้มาตรฐานเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีการใช้ส่วนผสมแป้งต่างๆเนี่ยจากโรงงานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดเชื้อนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยทุกเพศทุกวัยก็สามารถที่จะทานได้ชื่อก็ดีนะฮะท่าช้างขนมครกสิงคโปร์แต่ว่าชอบตรงที่ว่าทุก15วันรสชาติใหม่จะออกมานั่นเองครับแวะเวียนกันไปได้นะครับกับแนวคิดการทำธุรกิจขนมในบ้านเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ